สวัสดีค่ะเพื่อนๆยินดีต้อนรับสู่ช่องเยอรมนีวาไรตี้ค่ะคลิปนี้หน่อยก็จะพาเพื่อนๆไปเที่ยวช่องจอมนะคะซึ่งอยู่ในอำเภอบัวเชษฐ์จังหวัดสุรินทร์ค่ะเป็นอำเภอที่อยู่ติดเขตชายแดนประเทศเพื่อนบ้านของเรานะคะก็คือประเทศกัมพูชานั่นเองค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปเที่ยวชมตลาดช่องจอมนะคะอันนี้หน่อยก็มาแวะนะคะแวะปั๊มน้ำมันนะคะเพื่อนๆขึ้นชื่อว่าปั๊มปตท.นี่มีทุกอย่างเลยนะคะปั๊มที่มีชื่อเสียงโด่งดังในประเทศไทยนะคะแล้วภาพแรกที่ผ่านมานั้นหน่อยก็ให้เห็นห้องน้ํานั่นเองค่ะก็คือห้องน้ํามีทั้งแบบนั่งยองๆแล้วก็แบบนั่งทั่วไปนะคะเพื่อนๆทําไมถึงให้ดูห้องน้ําเพราะว่าห้องน้ําสะอาดนะคะทุกครั้งที่แวะปั๊มปตท.ที่เราแวะเข้าห้องน้ํานั้นเพราะว่าเราประทับใจห้องน้ําที่สะอาดนั่นเองค่ะและนี่ก็คือเส้นทางมุ่งไปตลาดช่องจอมนะคะหน่อยจะไม่ใส่ดนตรีนะคะเพื่อนๆและก็จะไม่ใส่ซับไตเติ้ลอะไรต่างๆนะคะอันนี้กว่าจะไปถึงนะคะจากบ้านหน่อยไปช่องจอมนี่เกือบ100กิโลเมตรค่ะแต่ว่าถนนหนทางในประเทศไทยนั้นกับการขับรถกระบะนั้นเราก็ใช้เวลานานพอสมควรนะคะเพื่อนๆและนี่ก็คือป้ายบอกเส้นทางต่างๆนะคะว่าใกล้ช่องนี้คือช่องไปช่องจอมนั่นเองค่ะการจราจรนั้นไม่ติดขัดเลยนะคะวิ่งกันฉิวสะดวกสบายมากเลยค่ะและนี่ก็เป็นวิวทิวทัศน์ในเขตจังหวัดสุรินทร์นะคะเพื่อนๆจะเห็นว่าเกาะกลางถนนนั้นดอกปอเทืองเอ้ยไม่ใช่ดอกทองอุไรนะคะดอกสีเหลืองบานสะพรั่งเต็มไปหมดเลยค่ะช่วงนี้นะคะไม่ว่าจะเดินทางไปไหนๆนะคะเพื่อนๆก็จะเห็นดอกปอเทืองตลอดเอ้ยพูดผิดอีกแล้วค่ะก็จะเห็นดอกทองอุไรบานเหลืองอารามนะคะเป็นดอกที่ทนแดดมากเลยนะคะและเราก็แวะเข้าปั๊มบ่อยมากเลยค่ะเพื่อนๆประทับใจปั๊มปตท.มากเลยนะคะและนี่เราก็ขับไปเรื่อยๆนะคะกว่าจะถึงช่องจอมก็ให้พวกเรามาชมวิวทิวทัศน์ถนนหนทางก่อนนะคะดูป้ายก็จะเห็นช่องจอมบัวเชษฐ์ช่องสงำนะคะช่องสงามนี่ก็อยู่ในจังหวัดศรีสะเกษนะคะเพื่อนๆและนี่ก็เป็นสินค้าที่ขายในตลาดช่องจอมค่ะถ้าเราเลยช่องจอมไปอีกนะคะขับรถไปไม่กี่กิโลเมตรก็จะเจอประเทศเพื่อนบ้านของเราก็คือกัมพูชานั่นเองค่ะและก็มีแม่ค้าจากชาวกัมพูชาและชาวไทยเขาก็มาขายของที่นี่เหมือนกันนะคะเพื่อนๆขายของด้วยกันนี่แหละค่ะเราสามารถพูดได้ทั้งภาษาไทยและพูดภาษาไทยและภาษาเขมรค่ะพูดไปพูดมาก็ตกเขมรนะคะอันใหญ่ๆมากอันใหญ่ๆนะคะน่าทานมากเลยในตลาดช่องโจมนะคะเพื่อนๆดูไส้กรอกตะโกนไม่ใหญ่ขนาดไหนค่ะกินหนึ่งอันนี้อิ่มไปทั้งวันเลยนะคะเพื่อนๆและนี่ก็มีสินค้าแบบมันต่างๆนะคะมีมันหลายแบบหลายชนิดมีผักหวานค่ะเพื่อนๆดักแด้ก็มีค่ะของจากป่านะคะแล้วก็มีไต้ที่ใช้สำหรับจุดค่ะผลิตภัณฑ์จากป่านะคะจากประเทศเพื่อนบ้านของเราแล้วก็มะม่วงแก้วขมิ้นเยอะมากมากนะคะ4 กิโล 100 3 กิโล 100นะคะมะม่วงแก้วขมิ้นจากประเทศเพื่อนบ้านของเราค่ะแล้วนี่ก็เป็นไส้กรอกนึ่งนะคะเพื่อนๆร้านไส้กรอกต่างๆนะคะน่าทานมากเลยค่ะสินค้าต่างๆน่าซื้อมากเลยนะคะเพื่อนๆหน่อยก็ได้สินค้าหน่อยและพี่ชายและพี่สาวนะคะเราไปกัน3คนก็ได้สินค้าจากที่นี่มาเยอะเหมือนกันค่ะแมงดามาเพียบเลยนะคะเพื่อนๆนี่คือแมงดาค่ะหายากอยู่นะแต่ที่นี่เขามีขายค่ะแล้วก็เห็ดต่างๆนะคะมันมีทั้งมันม่วงมันเหลืองมันแดงนะคะมันเทศนะคะจะมีหลายสีค่ะหน่อยก็ประทับใจแต่มะม่วงนะคะมะม่วงแก้วขมิ้นมาใหม่ๆสดๆเลยค่ะเนี่ยกองนี้น่าซื้อมากเลยนะคะหน่อยเดินกลับหน่อยเดินไปแล้วก็เดินกลับมาซื้อนี่แหละค่ะกองนี้นะคะซื้อทั้งที่เป็นลูกสดแล้วก็ซื้อแบบที่เขาสับแล้วแล้วก็มีสินค้ามากมายนะคะทั้งเสื้อผ้านะคะผ้าม่านเสื้อผ้าเด็กเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆนะคะเพื่อนๆตอนนี้ตลาดก็กลับมาคึกคักอีกแล้วค่ะชุดชั้นในสตรีนะคะกางเกงในเสื้อในนะคะราคาไม่แพงค่ะเครื่องของแห้งต่างๆหอมกระเทียมนะคะมันเอามาอีกแล้วคลิปนี้อีกแล้วนะคะเพื่อนๆแล้วก็มีมะขามป้อมค่ะลูกโตๆนะคะสมอก็มีนะคะเพื่อนๆกระเป๋าแบรนด์เนมนะคะแต่ก็ไม่ใช่ของจริงนะคะเพื่อนๆโอเคค่ะไปต่อนะคะตลาดเสื้อผ้านะคะเพื่อนๆเสื้อผ้าของเด็กของผู้ใหญ่มีหลากหลายให้ซื้อหานี่เป็นอุปกรณ์กางเต็นท์นะคะเกี่ยวกับเต็นท์ต่างๆ
ครกทำมาจากไม้นะคะเขียงด้วยค่ะอุปกรณ์นะคะมีดอีโต้เกลียวเกี่ยวข้าวต่างๆเลยนะคะเพื่อนๆโอ้หลากหลายสินค้าเลยค่ะปืนก็มีนะคะสร้อยโซ่ต่างๆมีหมดนะคะอุปกรณ์ทางการเกษตรและนี่ก็เป็นครกนะคะมีทั้งครกหินครกไม้นะคะแล้วก็กระปุกอมสินทำจากไม้ค่ะเฟอร์นิเจอร์ที่ทำจากไม้สวยๆงามๆค่ะเพื่อนๆเอาไปประดับบ้านและนี่ก็เป็นร้านขายรองเท้านะคะมีหลากหลายยี่ห้อให้เลือกใช้ค่ะราคาไม่แพงนะคะ200กว่าบาท300กว่าบาทอะไรประมาณนี้นะคะและนี่ก็เป็นเครื่องจักสานนะคะกระติบข้าวเหนียวค่ะน่ารักมากเลยนะคะเพื่อนๆก็มีทั้งขนาดใหญ่และขนาดเล็กค่ะนี่ค่ะลำไยก็มีนะคะตั้งแต่มาเพิ่งเห็นลำไยที่ช่องจอมนี่ค่ะอะโวคาโดลูกใหญ่มากๆพุทราก็มีนะคะนี่มะม่วงแก้วขมิ้นอีกแล้วค่ะอู้เยอะมากๆเลยค่ะเพื่อนๆแล้วก็มันต่างๆนะคะมีหลายชนิดหลายพันค่ะหอมแดงแล้วก็นี่ลูกจบกนะคะอุ้ยอร่อยมากเลยค่ะไก่ย่างก็มีค่ะเพื่อนๆไก่ย่างตับย่างมะม่วงอีกแล้วค่ะถ่ายแต่มะม่วงเพราะว่าสะออนมะม่วงมากๆเลยค่ะแล้วนี่ก็พวกแมลงต่างๆจบกอีกแล้วค่ะเพื่อนๆของกินหายากนะแล้วนี่ก็เป็นดาบนะคะดาบซามูไรค่ะสากแล้วก็อะไรนะที่ต้มนะคะเครื่องใช้ไฟฟ้าค่ะถุงเท้าขายกันเป็นแพ็คเป็นโหลเลยนะคะยาย้อมผมต่างๆนะคะเพื่อนๆผ้าไหมก็มีขายนะคะผ้าถุงสำเร็จรูปค่ะมีแบบตัดแล้วเป็นชุดเลยเนี่ยชุดไทยสำหรับเพื่อนๆที่อยู่ต่างประเทศนะคะถ้าได้มาเดินตลาดช่องจอมก็มีชุดผ้าไหมชุดผ้าไหมที่ตัดแล้วนะคะเป็นแบบหลายแบบหลายอย่างมาถ่ายเอาแบบไปตัดก็ได้ค่ะและนี่ก็เป็นเครื่องจักสานนะคะเพื่อนๆสวยงามชุดผ้าไหมนะคะกางเกงจากผ้าไหมผ้าฝ้ายต่างๆแล้วก็เครื่องประดับนะคะเก็บไว้ใส่ไปงานวัดงานบุญค่ะมะม่วงอีกแล้วถ่ายที่ตรงไหนก็เจอมะม่วงอันนี้กางเกงช้างค่ะเพื่อนๆชอบกางเกงช้างมากตัวละร้อยเท่านั้นไม่พอมีเครื่องประดับด้วยนะคะเพชรพลอยค่ะเพื่อนๆแหวนทุกอย่างวงละ80บาทนะคะสร้อยทองคํา150บาทค่ะไม่ลอกไม่ดํานะคะคนขายเขาว่าอย่างนั้นค่ะทนแดดทนร้อนนะคะทนเหงื่อด้วยสําหรับบางคนนะคะทุกอย่าง80บาทนะคะเพื่อนๆแล้วก็ร้านผ้าม่านค่ะร้านขายเสื้อผ้าชุดไทยนะคะใส่ไปวัดไปงานบุญนะคะใส่ไปงานคนไทยไปวัดไทยที่อยู่ในต่างประเทศอันนี้เสื้อผ้าของคนสูงอายุนะคะใครมีแม่ซื้อฝากแม่ใครมียายซื้อฝากยายค่ะใส่สบายนะคะไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีนะคะอันนี้ก็ชุดอุปกรณ์กางเต็นท์ค่ะแล้วก็ร่มต่างๆนะคะร่มน้อยร่มใหญ่นะคะเพื่อนๆอันนี้เป็นใต้นะคะไว้สำหรับจุดไฟค่ะและนี่ก็เป็นร้านผลไม้สดค่ะเพื่อนๆโอ้ยกล้วยทอดที่ยาวมากชิ้นละ10บาทค่ะและนี่ก็มีกบยัดไส้ของชอบนะคะตัวละ50บาทพวกเราซื้อกันมา4ตัวค่ะเพื่อนๆแล้วก็มีคอหมูย่างด้วยปลาดุกย่างนะคะไก่ย่างมีขายด้วยค่ะให้เห็นกบอีกนะคะกบยัดไส้นะคะปิ้งกันแบบน่าทานมากเลยค่ะแก้วมังกรก็มีแก้วมังกรลูกสวยๆคลิปนี้สวัสดีค่ะขอบคุณที่ติดตามและรับชมค่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะ